ครับสวัสดีครับวันนี้ครูโยก็มาถึงโรงแรมฝางโมเดิร์นแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ชิลๆนะครับแต่ตอนนี้ครูโยก็ยังจะไม่รีบนะครับรอพรุ่งนี้ตอนเช้าก่อนนะวันนี้ครูโยก็จะไปในหัวค่ำนะครับครูโยก็จะไปงานเป็นงานของครูมายนะครับอันนี้ก็ลมเย็นสบายบรรยากาศก็สุดชิลเลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุยโยจะอยู่นะบรรยากาศในยามเช้านะครับแล้วก็จะถ่ายรูปนะมาฝากทุกคนนะครับเอฟซีคุยโยนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับบุ๋มตอนนี้ง่วงนอนหรือยังง่วงแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเช้านะครับจะถ่ายบรรยากาศยามเช้านะครับให้ดูนะครับวันนี้แต่อากาศดีนะครับอากาศเย็นนะครับฝางเย็นแล้วนะครับโอ้ยฝางเย็นแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับตื่นเช้านะครับเตียงจะนอนแล้วยังนอนแล้วค่ะแบบคุณบุ๋มเป็นยังไงครับบรรยากาศยามเช้าดูหมอกลงบางๆพอไม่บางนะครับดูนะครับดูสิครับโอ้โหบรรยากาศโดยรอบนะครับฟินเฟลหนาวแล้วครับวิ่งหนาวนะครับอากาศก็ประมาณผมคุยโยคิดว่าน่าจะประมาณโอ้ยไม่ฮะคง15-16องศานะครับแต่ว่าบรรยากาศสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเรามาจุดแลนด์มาร์คใช่ไหมครับที่เป็นบันไดนะครับบันไดแล้วก็ขึ้นไปถ่ายข้างบนเป็นฉากดีครับสูงเลยครับตอนนี้นะครับถ้าดูดีๆสูงมากนะครับดูครับเป็นกระจกยาวด้วยโอ้ยสุดฟินเลยนะครับแจ้งนะครับนี่ดูฟินมากฟินเลยโอเคตอนนี้นะครับผมหนาวไหมครับหนาวมากดูมีควันออกปากด้วยนะครับมีควันออกปากด้วยนะครับโอ้ยบรรยากาศแบบโอโซนแบบนี้คือชอบเลยนะครับเกือบนะครับโอ้โหเกือบตรงนี้ระวังนะครับดูต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวตกคะแนนนะครับมาบุ๋มตกคะแนนไหมโอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับฟินมากเลยนะครับสุดๆนะครับดูนะครับดูนี่
อกแกพักผ่อนนะครับถ้าเกิดมาคือจากแม่ริมนะจากจังหวัดเชียงใหม่นะมานะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับถ้าขับรถช้าๆก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมก็มาถึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับเราก็จะมานะครับโอเคนะครับบรรยากาศสุดๆเลยนะครับฟินเวอร์นะครับโอเคไหมครับคุณบุ๋มคุณบุ๋มครับคุณบุ๋มสั่งอะไรคะเนี่ยสังข้าวต้มสังข้าวต้มนะคะแล้วก็ไข่กระทะไข่กระทะนะคะเออนี่อะไรคะเนี่ยกะเพราคู่ข้าวโบราณกะเพราคู่ข้าวสบายโบราณเลยนะคะโอเคนะครับบรรยากาศฟินเวอร์นะครับโอเคเลยนะครับอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะครับวันนี้ก็มากินอาหารเช้านะครับก็สั่งข้าวต้มคู่กับไข่กระทะนะครับนี่เป็นเซตนะครับรวมกันนะครับในราคาแค่69บาทเองนะครับแล้วก็กะเพราคู่ข้าวแบบโบราณนะครับมีไข่ดาวด้วยนะครับก็คนโบราณมาผัดให้ผู้เล่นนะครับนี่เป็นแบบโบราณนะครับบรรยากาศก็โอเคนะครับเหมาะในการพักผ่อนนะครับแนะนำมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคุณโยขอตัวกินข้าวก่อนนะครับบรรยากาศนะครับหลายร้านนะครับที่บ้าน